ในตอนนี้ก็อาจจะสามารถพูดได้นะครับว่าโลกของเรานั้นกำลังเฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับการขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำอีกครั้งหนึ่งนะครับของสีจิ้นผิงซึ่งก็ถือว่าเป็นการขึ้นมารับตำแหน่งเป็นสมัยที่3นะครับจะมีวาระ5ปีด้วยกันคำถามที่น่าจับตามองหรือว่าคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าก้าวใหม่นี้ของผู้นำจีนนั้นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับโลกของเราวันนี้มาพูดคุยกันนะครับอยู่กับเราในตอนนี้นะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานพัฒนายากรนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณกาญจนาครับคุณชวันครับครับอาจารย์ครับมากันที่เรื่องของปัญหาใหญ่กันก่อนนะครับก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนอาจารย์มองว่าสีจิ้นผิงนั้นจะเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้ต่อไปยังไงจะจริงจังมากขนาดไหนครับครับก็คงเป็นไปตามที่ได้ประกาศไว้แล้วนะครับในการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าจีนจะยกระดับของตนเองในเวทีนานาชาตินะครับโดยเฉพาะในเรื่องการนำแนวทางการพัฒนาในรูปแบบที่ผสมผสานแล้วก็สมดุลขึ้นนะครับซึ่งให้เป็นทางเลือกแทนการพัฒนาแบบทุนนิยมที่ค่อนข้างมีปัญหาในหลายประเทศนะครับตรงนั้นก็เป็นประเด็นแรกที่คนสนใจแต่จะทำได้จริงหรือไม่ก็คงจะต้องรอดูนะครับประเด็นที่สองคือจีนก็จะยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตที่จะเข้าไปแก้ปัญหาความขัดแย้งในหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์นะครับของจีนของสหรัฐนะครับแล้วก็พยายามชิงการนำนะครับในการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างที่เราเห็นที่จีนได้เสนอนะครับในที่ประชุมนานาชาติที่เยอรมันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ในเรื่องของ12ประเด็นที่อาจจะทำให้สถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนคลี่คลายได้นะครับอันนั้นก็เป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างทำให้หลายประเทศสนใจฮะทำให้เยอรมันต้องบินด่วนไปพบกับสหรัฐทำให้ผู้นำยูเครนต้องแสดงความจำนงที่จะคุยกับจีนนะครับอันนั้นก็ชัดเจนแล้วมาสัปดาห์นี้คุณชวันคุณกัญจนาก็คงเห็นนะครับว่ากรณีความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานแล้วก็ส่งผลกระทบทั่วนะครับทั้งตะวันออกกลางทั้งเอเชียแล้วก็ในระดับสากลก็คือการขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียนะครับก็ขณะนี้ถือว่าได้ยุติลงอย่างเป็นทางการในระดับที่เรียกว่าน่าพอใจโดยมีจีนเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยอย่างไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็สองประเทศนี้ก็ยินดีที่จะปรับความสัมพันธ์แล้วก็ยกระดับความสัมพันธ์กลับไปสู่ปกติอย่างที่เมื่อสักครู่ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบแล้วนะครับอันนี้ก็จะส่งผลดีกับทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับที่จะเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับอาจารย์คะในมุมมองของอาจารย์ค่ะการที่จีนทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางประสานรอยร้าวระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียในแง่มุมของอาจารย์เองแล้วก็มุมมองของนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญเรื่องต่างประเทศทั่วโลกเรื่องนี้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ไหมคะแล้วก็บทบาทของจีนเองเนี่ยจะนำไปสู่การคานอำนาจกับฝั่งของสหรัฐอเมริกาอย่างไรหรือไม่คะครับถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจต่อไปแล้วนะครับตั้งแต่จีนได้เข้าไปพัฒนาความสัมพันธ์กับหลายประเทศในตะวันออกกลางมาหลายสิบปีในแอฟริกามาเกือบ30ปีนะครับแต่ก็ใช่ครับวันนี้สำนักข่าวใหญ่ๆก็ยังรายงานอยู่เลยนะครับว่าแปลกใจว่าซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านจับมือกันได้ในรูปแบบที่ไม่ได้คาดคิดนะครับเพราะว่าเกิดเรื่องของการกล่าวหากันอย่างที่ทราบนะครับเกิดเรื่องของการใช้กำลังทางการทหารผ่านตัวแทนของบางกลุ่มที่อาจจะไม่ได้ประกาศชัดเจนว่าเป็นใครแต่ว่าทั้งสองประเทศก็โดนโจมตีกันไปกันมาแล้วก็มีปัญหากระทบกระทั่งอยู่หลายเรื่องนะครับณวันนี้ก็ถือว่ายุติลงได้โดยที่รายละเอียดทั้งหมดยังไม่ได้ออกมานะครับเพียงแต่ว่าก็เชื่อว่าจีนน่าจะมีเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับเข้ามาเป็นข้อเสนออย่างเช่นที่เราเห็นในข้อตกลงที่จีนเสนอให้กับรัสเซียกับยูเครนในการฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งคือจีนเป็นผู้บริโภครายใหญ่นะครับในเรื่องพลังงานในเรื่องวัตถุดิบในการผลิตสินค้าในเรื่องแร่ธาตุโดยเฉพาะแร่ธาตุที่หายากในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างยืดหยุ่นในทางการค้าในแง่หนึ่งแต่ว่าอีกแง่หนึ่งก็อาจจะแข็งกร้าวแล้วก็ค่อนข้างครอบครองตลาดในอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจีนได้ปรับบทบาทเหล่านี้หลายประเทศก็คงจะสนใจแล้วก็อยากจะคบหาสมาคมกับจีนมากขึ้นด้วยครับครับอาจารย์ครับคือในตอนนี้จีนเองเนี่ยก็มองนะครับว่าตนเองนั้นถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในฐานะที่เป็นตัวกลางอาจารย์มองว่าเรื่องนี้มันสะท้อนภาพยังไงบ้างแล้วมันมีความหมายยังไงครับอาจารย์ครับก
็ทำให้สมการของตะวันออกกลางในชั้นต้นนี้จะเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสหรัฐนะครับมีฐานทัพของสหรัฐนะครับซื้อยุทโธปกรณ์มากที่สุดจากสหรัฐนะครับในหลายปีที่ผ่านมาอิหร่านก็เป็นคู่กรณีที่ชัดเจนโดนคว่ำบาตรโดยการนำของสหรัฐในสหประชาชาตินะครับแล้วก็ทั้งสองประเทศนี้ก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันได้ทั้งที่จริงๆก็ถือว่าเป็น2ประเทศที่ใหญ่ที่สุดนะครับในเอเชียและตะวันออกกลางนะครับในแง่ของศักยภาพในแง่ของพลังที่จะผลักดันให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางนะครับเมื่อจีนเข้าไปมีบทบาทลักษณะของการเผชิญหน้าก็จะลดลงเยอะอิทธิพลของสหรัฐก็อาจจะลดลงอีกนะครับแล้วก็ทำให้ภูมิภาคนี้อาจจะตกอยู่ภายใต้การนำของจีนมากขึ้นนะครับเรื่องเหล่านี้สหรัฐก็คงจะต้องพยายามที่จะหาทางแก้นะครับปัญหาของตัวเองในเรื่องนี้กลับมาอีกครับค่ะอาจารย์คะช่วงเวลาของการประชุม2สภาที่เกิดขึ้นที่จีนนะคะนอกจากจะได้ทราบถึงความชัดเจนในการทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีสมัยที่3ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วอะค่ะจากที่อาจารย์เกาะติดมามีประเด็นไหนไหมคะที่มองว่าเป็นประเด็นความสำคัญที่น่าสนใจเพราะว่าเขาก็พูดกันหลายเรื่องทั้งเรื่องของเศรษฐกิจหรือแม้แต่กระทั่งยุทธศาสตร์ในการที่กองทัพควรจะหยิบเอานวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะครับก็มี 2-3 ประเด็นนะครับว่าจีนจะใช้งบประมาณพัฒนากำลังทหารมากขนาดไหนจะกระทบกับความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นของเกาหลีใต้อีกเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับในโดยพื้นฐานเมื่อมีความสามารถทางเศรษฐกิจนะครับความสามารถทางการทหารจะตามมานะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็จะไปกระทบกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นเป็นประเด็นที่จะต้องจับตาดูการตัดสินใจนะครับของทางจีนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ได้เร่งรีบนักนะครับแต่ก็สามารถขึ้นมาเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการทหารระดับต้นๆในภูมิภาคแล้วนะครับแล้วก็สามารถวางกำลังในพื้นที่ที่เปราะบางอย่างเช่นในทะเลจีนใต้บริเวณรอบๆเกาะไต้หวันได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถครอบครองแล้วก็คุ้มครองเส้นทางเดินเรือของตนเองได้ค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับเรื่องแรกก็คือการพัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะศักยภาพสมัยใหม่ที่ขณะนี้ก็เชื่อว่าจีนได้พัฒนาและนำหน้าอย่างเช่นขนาดของกองทัพเรือก็ใหญ่กว่าสหรัฐแล้วนะครับของจีนซึ่งหลายท่านก็นึกไม่ถึงแต่ว่าศักยภาพในแง่ของขนาดก็อาจจะคนละเรื่องกับศักยภาพในการลบจริงที่สหรัฐยังมีความสามารถสูงกว่าอยู่แต่ว่าการลงทุนทางด้านอวกาศการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีในการควบคุมนะครับการลบสมัยใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าอัจฉริยะหลายอย่างจีนก็ก้าวหน้าไปมากกว่าสหรัฐในบางเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายทำให้สหรัฐต้องประกาศยุทธศาสตร์ใหม่เมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อไม่ให้จีนนะครับพัฒนาศักยภาพตรงนี้มากเกินไปซึ่งสหรัฐมองว่าศักยภาพเหล่านี้ก็ได้มาจากสหรัฐและพันธมิตรนะครับอยู่ดีนะครับจีนไม่ได้คิดคดมาเองโดยทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราหองแหงกันนะครับอีกเรื่องนึงก็คือการตัดสินใจทางเศรษฐกิจนะครับเมื่ออยู่ในมือของผู้นำที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็มีคณะบริหารประเทศรวมทั้งนายกรัฐมนตรีที่ได้เลือกกันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับที่คิดไปทางเดียวกันหมดไม่มีใครคล้านไม่มีใครให้ความเห็นต่างก็อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างที่หลายประเทศอันนี้ก็ต้องจับตาดูให้ดีนะครับว่านโยบายเศรษฐกิจการปิดประเทศเปิดประเทศการลงทุนใหม่ๆในหลายภูมิภาคจะส่งผลดีกับจีนและส่วนรวมโดยตรงหรือไม่ครับก็เป็น2เรื่องครับก็ที่ต้องจับตาดูให้ใกล้ชิดครับคุณชวันครับคุณกาญจนาครับครับอาจารย์ครับแล้วสำหรับไทยของเราเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมแล้วก็รับมือกับเรื่องนี้ยังไงฮะครับขณะนี้ก็มีความเข้าใจค่อนข้างชัดเจนในหลายประเทศว่าไทยกับจีนมีความใกล้ชิดกันมีความเป็นเพื่อนสนิทสนมกันค่อนข้างมากแต่เราเองก็ไม่ได้นะครับเห็นด้วยกับจีนไปทั้งหมดนะครับเรื่องการลงทุนในระบบรางเราก็มีวิธีคิดของเราเองเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ต้องเตรียมตัวนะครับมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนในรูปแบบที่เหมาะสมมากขึ้นนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของทุนจีนสีเทาก็กำลังดำเนินการกันอยู่นะครับเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการเข้ามาลงทุนสมัยใหม่หลายๆอย่างก็คงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับผลประโยชน์ของสหรัฐและของพันธมิตรที่เราเองก็ได้ประโยชน์ไปด้วยในประเทศไทยนะครับในขณะเดียวกันก็คงต้องเพิ่มความสัมพันธ์ในหลายรูปแบบกับพันธมิตรอื่นๆด้วยนะครับเพื่อให้คล้องกับพื้นที่ใหม่ๆที่เราจะทำงานร่วมกับจีนซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าในทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะร่วมมือกับจีนยังมีมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบไปหลายประเทศแต่ว่าจะต้องทำอย่างไรไม่ให้การร่วมมือกันถูกมองว่ากลายเป็นการเลือกข้างนะครับแล้วก็
การลงมติต่างๆในเวทีนานาชาติก็ต้องระมัดระวังครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะต้องทำและก็จะต้องทำไปพร้อมกันในทิศทางเดียวกันในรูปแบบต่างๆของหลายๆกลุ่มนะครับแทนที่จะเป็นอิสระต่อกันแล้วทำให้เกิดความขัดแย้งกันภายในประเทศอย่างที่เคยเป็นมาอยู่เป็นระยะบ้างครับครับวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับคุณอาจารย์อย่างมากนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ